เรามาตกปลากันนะคะมาแคมปิ้งตกปลานะคะเห็นไหมคะข้างหลังจะเป็นเต็นท์นะคะตอนนี้นะคะที่อังกฤษเขายังไม่อนุญาตให้ไปแคมปิ้งนะคะแต่ว่าที่ตกปลานี่สามารถมาได้นะคะที่ตก24ชั่วโมงก็คือว่าเราสามารถที่จะมานอนค้างคืนได้นะคะแต่ว่าเป็นตกปลาแบบว่าเป็นอะไรนะ private นะคะคือเป็นของคลับของคลับตกปลานะคะคือของคนนอกนี่เข้ามาไม่ได้นะคะเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกเข้ามานะคะตอนนี้แกรี่ก็ถือขนมปังรออยู่เพราะว่าเห็นน้องกวางป่านะคะเขาแบบเป็นเพื่อนกันเห็นว่าเขามาตกปลาตรงนี้ทีไรก็คือกวางจะเข้ามานะคะเขาก็จะเอาขนมปังให้กินตอนนี้เมื่อกี้เห็นอยู่ตรงฝั่งนู้นก็เลยรอยืนรออยู่ยืนรอจะให้ขนมปังกวางนะคะไปดูว่าเขาจะมาไหมเพราะว่าตอนที่แกรี่มานะคะเขามากินขนมปังแต่ว่ารอบนี้การมาด้วยก็คนเยอะเขาอาจจะกลัวนะคะเดี๋ยวคอยดูก่อนว่าเขาจะยอมเดินมาไหมเห็นไหมคะนี่กวางน้องกวางน้อยอยู่ฝั่งนู้นก็ไม่เล่นสงสัยเขาจะเห็นไหมเห็นแต่หน้าก็ไม่เล่นตรงนี้นะคะเห็นแต่หน้าแบบมาแล้วเดินไปแล้วสงสัยคงจะเห็นคนเยอะเห็นไหมแถบนี้คือกวางค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะคะทั้งที่ว่าอยู่ติดกับถนนใหญ่นะคะตรงนี้นะคะเห็นไหมตรงนี้เป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็นู่นเห็นรถขับผ่านไปผ่านมาตรงนั้นเป็นถนนนะคะตรงนี้นะคะเป็นที่ที่เรากลางเต็นท์กันนะคะแล้วก็เป็นที่ที่แกรี่จะตกปลานะคะเดี๋ยวการจะพาเดินดูรอบๆใกล้ๆนะคะไม่ไกลมากก็ตรงนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นพวกสาหร่ายอ่ะแล้วก็มีพวกดอกบัวด้วยไม้ดอกบัวแล้วก็ตรงนี้ส่วนตรงนู้นนะคะที่เห็นรถจอดอยู่นะคะตรงนั้นเป็นที่จอดรถนะคะแล้วก็เลยที่จอดรถไปนิดนึงก็จะเป็นถนนนะคะที่ทางเข้ามาก็ถ้ามองดีๆจะเห็นรถขับผ่านนะคะตรงนี้ก็อยู่ไม่ไกลจากที่บ้านมากขับรถประมาณแค่10นาทีเองนะคะแต่ว่าตรงนี้แบบเป็นป่ามากเลยแบบแล้วตรงนี้เป็นรู้สึกว่าตรงนู้นจะมีอีก2ไปตรงนู้นอีกนะคะจะมีอีก2บ่อตกปลาใหญ่อีก2บ่อนะคะเราเคยไปค้างคืนนะคะไปแคมปิ้งที่บ่อสุดท้ายนะคะบ่อสุดท้ายน่าจะเป็นบ่อที่4นะคะนี่เป็นบ่อที่2นะคะตรงนู้นออกไปตรงนู้นฝั่งนู้นอีกก็เป็นบ่อใหญ่อีกบ่อหนึ่งนะคะก็บรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติเพราะว่าเป็นป่านะคะแล้วถึงว่าเห็นว่ามีกวางนะคะกวางเมื่อกี้ที่เราเห็นนะคะเขาโผล่มาจากแถวๆนู้นนะคะเนี่ยเขาโผล่มาจากตรงเนี้ยแต่ว่าเขาไม่กล้าที่จะมาตรงนี้อาจจะเห็นว่าคนเยอะเลยเขาเลยไม่กล้านะคะเรามาลุ้นกันว่าเขาจะมาไหมโอ้นู่นไงเห็นละตรงนู้นกวางยืนอยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวซูมให้ดู
จะเห็นไหมเห็นไหมคะน้องกวางอยู่ตรงนู้นรู้สึกว่าคนเขาจะแบบว่าเดินจะเดินเดินไปทางนู้นแบบค่อนข้างที่จะชินมากเลยเพราะว่าแบบไม่กลัวคนเลยนะคะโอ้นี่มีแกรี่ตกอยู่คนเดียวนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมน้องกวางมาเยี่ยมแล้วเห็นไหมคะตั้งชื่อให้ว่าชื่อน้องแบมบี้นะคะน้องกวางแบมบี้Bye bye. See you tomorrow. Bye bye, Bambi. I'm sure we'll come back tomorrow and have another go. ไปแล้วค่ะ Bambi ไปแล้วเป็นไงครับเพื่อนๆน้องกวางแบบเชื่องมากเลยมากินขนมปังถึงเต็นท์ของเราเลยนะคะซึ่งเขาค่อนข้างที่จะเชื่องเนาะเพราะว่าคงคิดว่าคงที่มาให้คนที่มาตกปลาที่นี่คงจะให้อาหารบ่อยมั้งคะเขาก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะเชื่องเนาะเชื่องกับผู้คนแต่เขาก็ยังแบบยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเขายังแบบมีกลัวๆนิดนึงอะไรเงี้ยระวังตัวแต่ก็ถือว่าแบบค่อนข้างที่จะเชื่องมากเลยนะคะคิดว่าคงจะได้เห็นอีกนะคะเพราะว่าเราอยู่จนถึงพรุ่งนี้นะคะก็เนาะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างที่จะเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติดีนะมีแบบมีกวางให้เห็นถึงที่นะคะถึงเต็นท์เลยก็เนาะเป็นอะไรที่ดีไปอย่างนึงบรรยากาศนะคะตอนนี้ฝนกำลังจะมาแล้วเห็นไหมฟ้าครึ้มมาเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะที่อังกฤษก็ฝนตกบ่อยนะคะช่วงนี้อาทิตย์นี้ฝนตกบ่อยมากซึ่งวันนี้พยากรณ์อากาศก็บอกว่าฝนจะตกช่วงเวลานี้นะคะแต่ว่าคือคนมาตกปลาเขาไม่สนใจเรื่องอากาศนะคะว่าจะฝนตกหรือหนาวขนาดไหนเนาะฝนเริ่มตกแล้วนะคะเห็นไหมข้างนอกHello. He is back again. Is it? Yeah. Hello.น้องกวางน้องกวางน้องแบมบีกลับมาอีกแล้วน้องแบมบีสงสัยจะอิ่มแล้วนะคะสงสัยจะอิ่มแล้วนะคะกินหญ้าแล้วตอนนี้ว่ารอบที่แล้วก็พอกินขนมปังเสร็จกินหญ้าเสร็จแล้วก็กลับนะคะรอบนี้ก็คิดว่าคงกินขนมปังอิ่มแล้วนะคะตอนนี้กินหญ้าแล้วเพราะขนมปังที่โยนให้ก็ยังเหลืออยู่ยังเหลืออยู่นิดๆนะคะตอนนี้แบมบีกินหญ้าแล้วกำลังจะกลับนี้นะคะ6โมงครึ่งนะคะ6 โมงครึ่งแล้วบรรยากาศโดยรอบก็เริ่มมีแสงแดดนะคะหลังจากที่ฝนตกไปตกหยุดๆไปหลายรอบมากแล้วนะคะตอนนี้ก็แดดออกแล้วเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้นี่นะคะบรรยากาศก็จะมีประมาณนี้นะคะยังมีเมฆแบบครึ้มๆมีแสงแดดออกมาได้นิดก็ยังสว่างอยู่นะคะเราก็เพิ่งจะต้มน้ำนะคะเพื่อจะกินมาม่านี่เห็นไหมมีแบบอะไรนะแฉะดินแฉะว่าฝนตกๆหยุดๆนะคะหยุดๆตกๆหยุดๆเนาะนี่นะคะมาม่าที่จะกินวันนี้นะคะของการจะเป็นอันนี้นะคะไทยสวีทชิลีนะคะนี่ซื้อมาจากซูเปอร์แถวบ้านนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนี่ไม่รู้เป็นยังไงรสชาติจะต้องลองชิมดู
ส่วนของแกรี่นะคะเขาจะกินในนี้นะคะพาสต้าแมคแอนด์ชีสก็ประมาณนี้นะคะนี่นะคะข้างในจะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวเติมน้ำร้อนก่อนเติมน้ำร้อนละมารีวิวรสชาติมาม่ารสนี้กันนะว่าเป็นยังไงบ้างข้างในสไตล์ข้างในก็จะประมาณนี้ชิมก่อนก็ต้องงั้นๆนะคะรสชาติก็พอกินได้นะคะสไตล์ฝรั่งไม่เข้มข้นจัดจ้านเหมือนมาม่าไทยเนาะก็ถือว่าโอเคนะคะพอกินได้ประทังชีวิตได้เนาะร้อนเราถ่ายรูปให้คุณชายก่อนนะคะนี่เอ๊ะ10 12 11 and a half you wanna see or just overYeah, about 11 and a half, so just over 5 kilo. But over pounds. Yeah, okay. It's about 5 kilo. There you go. The time to let it go. The time to let it go.ใหม่แล้วนะคะตอนนี้รู้สึกว่าน้องแบมบี้กลับมาอีกแล้วนะคะน้องแบมบี้กลับมาอีกแล้วที่เดิมกวางน้อยนะคะออกมาอีกแล้วนะคะที่เดิมตอนนี้เป็นเวลา3 ทุ่มครึ่งนะคะเห็นไหม3 ทุ่มครึ่งสว่างมากเลยนะคะตอนนี้ It's cool isn't itLittle Bambi. Bambi. นี่นะคะ3 ทุ่มบรรยากาศตอนนี้บรรยากาศได้ยินแต่เสียงรถตำรวจนะคะเพราะว่ากินอยู่ติดกับถนนแบมบีมากินอีกแล้วตอนนี้เป็นอาหารรอบที่3แล้วนะคะเสียงดังมากเลยนะคะเห็นมันเริ่มเข้ามาใกล้เรื่อยSee the way his ears move, isn't it? They like move around, make the different noises. ฟังให้กินนะคะ
าอีกแล้วนะคะตัวหนึ่งอุ๊บที่เดิมตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่มนะคะนี่เป็นตัวที่2Not on my face though. กันจะพาชมบรรยากาศรอบๆตรงแถวๆนี้นะคะที่ตกปลานะคะว่าเป็นยังไงบ้างบรรยากาศเนาะจะพาไปดู